นายสัมพันธ์อ้นอารีหรือสัมพันธ์ไอศครีมดงขุยพร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาได้รับแจ้งจากนางจำรัดจันทงวันชาวบ้านในตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีต่อหัวเสือทำรังขนาดใหญ่อยู่บนต้นมะขามเทศบริเวณหน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านโชว์หวยประจำหมู่บ้านจึงพร้อมด้วยทีมอาสาเดินทางเข้าพื้นที่และได้พบกับนางจำรูนเจ้าของบ้านบอกว่าได้ถูกฝูงต่อหัวเสือไล่ต่อยขณะที่กำลังนั่งคุยกันอยู่บริเวณหน้าบ้านจนได้รับบาดเจ็บและนอกจากนี้ยังพบว่ารังของต่อหัวเสือมีความใหญ่ขนาดประมาณเท่ากับปากโอ่งน้ำมังกรโดยทำรังอยู่กับกิ่งมะขามเทศที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า6เมตรและยังพบเห็นตัวต่อบินวนเวียนเข้าออกรังเป็นจำนวนมากโดยนางจำรัดกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ1 เดือนสังเกตเห็นฝูงต่อไม่กี่ตัวได้มาทำรังอยู่บนต้นมะขามเทศจนกระทั่งผ่านมาเดือนเศษก็ปรากฏว่าฝูงต่อได้เพิ่มจำนวนเป็นหลายร้อยตัวจนรังขยายใหญ่มีขนาดเท่ากับปากโอ่งมังกรมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า40 เซนติเมตรและยังดุร้ายไล่ต่อยชาวบ้านที่มาซื้อสินค้าภายในร้านจนได้รับบาดเจ็บจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมอาสาสัมพันธ์อ้นนารีให้มาช่วยทำลายนำรังต่อออกไปเนาะอันนี้พอเห็นแล้วเป็นรังแล้วก็มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เลยบอกไอ้คุณสัมพันธ์แล้วก็ที่มันขุยอ่ะให้มาเอาออกแล้วมันมาต่อยคนมาซื้อของหรือว่ายังไงมันมาต่อยคนมาซื้อของหลายเยอะหลายตัวไหม4-5 ตัวแล้วมาต่อยแล้วเป็นไงมันแพ้ไหมอาการแพ้ไปหาหมอแล้วเราเป็นยังไงมึงตอนได้สอบถามดูไหมว่าเขาเป็นยังไงมาตอนนี้เขายังไม่กลับเขายังไม่กลับแต่มีอาการว่าที่เล่าให้ฟังก็คือปวดมากเลยขายของได้ไหมขายไม่ได้เขาก็กลัวเนาะใครเขาจะมาซื้อล่ะใช่ใช่ถึงไปตามมาให้มาเอาออกให้หน่อยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน พียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไพผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน